สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านดวงที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง M Media Channel Asia วันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีมาวิเคราะห์ในหัวข้อราศีที่จะมีโชคบุญหล่นทับได้ตั้งเนื้อตั้งตัวที่สุดของคนที่สุดของมนุษย์วันนี้ย่อมต้องฝากความหวังไว้กับเรื่องของการเสี่ยงในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่นะครับแต่จะมีราศีใดบ้างในช่วงระยะเวลานี้หรือเร็วๆนี้ที่จะมีโชคบุญหล่นทับได้ตั้งเนื้อตั้งตัวผมมั่นใจว่า80%ของเศรษฐกิจหรือของคนไทยบ้านเรามักจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินในเรื่องของการกินการใช้ในครอบครัวแต่จะรู้ไหมว่าวันนี้ดวงชะตาของคุณมีโชคมีบุญหล่นทับไม่มีใครทราบมาก่อนแต่ก็คาดหวังลึกๆในแต่ละช่วงในแต่ละวีคในแต่ละงวดว่าฉันจะมีความพิเศษหรือฉันจะมีโชคในเรื่องนี้หรือเปล่าวันนี้อาจารย์มีคำตอบสำหรับราศีต่างๆที่จะได้บุญหล่นทับตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นเศรษฐีมีอยู่6ราศีต่อไปนี้ครับเริ่มต้นตั้งแต่คนที่เกิดในราศีเมษช่วงระหว่าง16เมษายนถึง15พฤษภาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษตอนนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยว่าตอนนี้ตำแหน่งการเงินของคุณมันทับตัวคุณทับลัคนาของคุณและการทับลัคนาของคุณในตอนนี้จะอยู่จนถึงเดือนหน้าเลยทีเดียวถึงแม้เดือนหน้าดาวดวงนี้จะโคจรย้ายเข้าสู่ภพการเงินของคุณก็ยังถือว่าการเงินการทองของคุณยังมีเรื่องดีๆเข้ามาคุณอาจจะได้จากช่องทางทางการเงินได้หลากหลายช่องทางเช่นคือการถูกหวยรวยเบอร์หรือมีโชคบุญหล่นทับนั่นเองสิ่งที่คุณคาดคิดและคาดหวังในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดไม่เป็นไปตามที่คาดแต่ณวันนี้คุณมีโอกาสที่จะรับโชคจากตรงนั้นแล้วประตูโชคประตูเงินประตูทองตอนนี้เขามาเคาะประตูถึงหน้าบ้านคุณแล้วเพียงแต่คุณจะเปิดประตูต้อนรับประตูโชคประตูเงินประตูทองเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าคุณเปิดประตูต้อนรับมั่นใจเหลือเกินว่าบุญหล่นทับที่คุณจะได้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้หากคุณอยากจะให้บุญหล่นทับจริงๆลองขอบารมีจากเทวดาประจำตัวของตนเองหรือขอบารมีจากองค์พ่อพระพิฆเนศก็ได้เพราะองค์พ่อพระพิฆเนศหมายถึงเทพแห่งความสำเร็จหากคุณขอบารมีขอโชคขอลาภอาจารย์มั่นใจเหลือเกินว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะครับส่วนราศีต่อไปที่มีเกณฑ์ได้บุญหล่นทับตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นเศรษฐีก็คือคนที่เกิดในราศีเมถุนนั่นเองคนที่เกิดในช่วงระหว่าง16มิถุนาถึง15กรกฎาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนตอนนี้ก็ต้องเรียนให้ฟังว่าตำแหน่งดาวโชคลาภมาทับตัวคุณตำแหน่งดาวโชคลาภนี้ต้องบอกก่อนว่าจะอยู่ในเรือนของคุณในราศีของคุณจนถึงเดือนหน้าคือเดือนกรกฎาคมฉะนั้นก่อนหน้านี้มันโยกย้ายเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมาแล้วฉะนั้นระยะเวลาช่วงปลายเดือนพฤษภาเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาเรื่อยๆหรือได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางหลากหลายช่องทางอาจจะมีช่องทางจากเรื่องของการเสี่ยงอันนั้นคือช่องทางหนึ่งที่เราคาดหวังไว้สูงมากหรืออาจจะได้จากช่องทางอื่นๆเช่นคนที่เคยติดหนี้ติดสินคนที่เคยรักคนที่เคยชอบหรือคนที่เคยคิดอยากจะช่วยเหลือคุณมีโอกาสที่คุณจะได้เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภตรงนี้หากคุณคิดว่ามีโอกาสที่จะได้ลองขอบารมีขอพรขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะองค์พระแม่อุมาเทวีหากคุณขอแล้วเชื่อเหลือเกินว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการได้ในสิ่งที่คุณโหยหาได้ในสิ่งที่คุณคิดและคาดหวังไว้ฉะนั้นคนที่เกิดในราศีเมถุนนี้หากคุณคาดหวังในเรื่องนี้แล้วบุญหล่นทับมาถึงคุณแน่นอนนะครับส่วนราศีต่อไปที่คุณมีโอกาสที่จะได้บุญหล่นทับได้ตั้งเนื้อตั้งตัวก็คือคนที่เกิดในราศีสิงห์ช่วงระหว่าง16สิงหาถึง15กันยายนคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าต
ำแหน่งดาวราหูหรือดาวโชคลาภทับตัวคุณการที่ดาวราหูหรือดาวโชคลาภทับตัวคุณมันหมายถึงตัวคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภจากการเสี่ยงอย่างแน่นอนแต่โชคลาภที่จะได้จากการเสี่ยงมันไม่ได้หมายความว่าจะเสี่ยงจากเรื่องของการเสี่ยงลอตเตอรี่เล่นหวยเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่คุณจะได้จากการเสี่ยงตรงนี้อาจจะหมายถึงในเรื่องของการดำเนินช่องทางทางธุรกิจการลงทุนการลงหุ้นอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะได้เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้ฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้หากคุณอยากจะประสบความสำเร็จหรืออยากจะได้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นมั่นเป็นเหมาะอาจารย์ขอแนะนำให้คุณขอบารมีจากองค์พ่อปู่ฤาษีหรือองค์เสียนพ่อแก่ก็ได้นะครับตามวัดต่างๆหรือตามสถานปฏิบัติธรรมต่างๆก็มักจะมีองค์ปู่ฤาษีหรือองค์พ่อแก่ไว้ให้เราคอยกราบไหว้บูชาขอบารมีขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งองค์พ่อแก่หรือองค์พ่อปู่ฤาษีตรงนี้จะอยู่ในราศีของเราหรือจะคุ้มครองในดวงชะตาของเราให้มีโชคมีลาภบุญหล่นทับได้ตั้งเนื้อตั้งตัวจะอยู่ในราศีตรงนี้จนถึงวันที่5สิงหาคมฉะนั้นนับจากวันนี้ไปอีกประมาณ2เดือนเศษคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์คุณมีโอกาสที่จะได้เรื่องแบบนี้อย่างแน่นอนฉะนั้นขอเอาใจช่วยสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ตรงนี้นะครับส่วนราศีต่อไปที่คุณมีโอกาสบุญหล่นทับได้ตั้งเนื้อตั้งตัวก็คือคนที่เกิดในราศีตุลนะครับช่วงระหว่าง16ตุลาถึง15พฤศจิกายนทำไมถึงต้องเป็นราศีตุลตอนนี้มีดาวดวงหนึ่งเพิ่งจะโคจรย้ายเข้ามาในราศีของคุณก็คือดาวพระเกศนั่นเองดาวพระเกศคือตัวแทนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนและดาวเกศตัวนี้มันอยู่ในเรือนภพที่ดีมากๆเลยทีเดียวฉะนั้นการที่คุณจะได้บุญหล่นทับจากสิ่งที่คุณขอบารมีสิ่งที่คุณทำบุญทำความดีช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์หรือทำความดีมาตลอดชีวิตในช่วงระยะเวลานี้คุณมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งเหล่านั้นตอบแทนคืนกลับมานะครับสิ่งที่ตอบแทนคืนกลับมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินเอ่ยในเรื่องของทรัพย์สินเอ่ยบุญหล่นทับคุณอาจจะได้มันมาก็ได้บุญหล่นทับมิได้หมายความว่าคุณจะได้เพียงแค่โชคลาภจากการเสี่ยงเท่านั้นแต่คุณอาจจะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขาเอ็นดูคุณหรือคนที่อยากจะช่วยเหลือคุณหรือคนที่บางคนเขาอยากจะให้คุณด้วยจิตด้วยใจเสน่หาฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้บุญหล่นทับในช่วงระยะเวลาประมาณ2เดือนนี้จนถึงช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมเลยทีเดียวฉะนั้นคนที่เกิดในราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลตรงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เข้ามาทันท่วงทีและได้เข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยทีเดียวเพราะดาวดวงนี้จะส่งผลให้คุณได้รับอย่างรวดเร็วทันใจได้รับอย่างไม่คาดฝันจะได้รับอย่างไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวฉะนั้นหัวข้อบุญหล่นทับราศีตุลคุณมีโอกาสที่จะได้ครับส่วนราศีต่อไปที่คุณมีโอกาสที่จะได้บุญหล่นทับหรือได้ตั้งเนื้อตั้งตัวก็คือคนที่เกิดในราศีพิจิกคนที่เกิดในราศีพิจิกก็คือช่วงระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ธันวาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ตำแหน่งในเรื่องของการเงินของคุณในเรื่องของโชคลาภของคุณโคจรเข้ามาอยู่ในราศีของคุณแล้วนะครับและจะอยู่ในราศีของคุณตรงนี้จนถึงช่วงต้นเดือนกันยายนเลยทีเดียวฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้บุญหล่นทับได้เป็นเศรษฐีหรือได้ตั้งเนื้อตั้งตัวคุณมีโอกาสที่จะได้นะครับคนที่เกิดในราศีนี้ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนอยู่จนอยู่ปลายทางหรืออยู่ปลายซอยแล้วมันไม่มีช่องทางมันไม่มีโอกาสมันไม่มีลู่ทางที่จะทำให้ตัวเองได้พ้นน้ำหรือได้อยู่รอดนะครับวันนี้ปัญหาของคุณอาจจะเจอปัญหา 108,009 ปัญหาเรื่องงานก็แล้วปัญหาเรื่องเงินก็แล้วปัญหาเรื่องตัวเองเรื่องความคิดหรือปัญหากับคนรอบข้างก็แล้ววันนี้คุณเจอปัญหาหลากหลายด้านแต่คุณคาดหวังว่าถ้าฉันมีโอกาสที่จะได้บุญหล่นทับฉันอยากจะช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาในสิ่งที่คุณเจอในทุกวันนี้
และอาจารย์มั่นใจได้เลยว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนคือไม่เกินวันที่5กันยาสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะได้อะไรดีๆในชีวิตได้บุญได้ตั้งเนื้อตั้งตัวหรือได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเชื่อเหลือเกินว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เข้ามาอย่างแน่นอนฉะนั้นอยากจะให้คุณคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกยอมอดทนสักนิดหนึ่งยอมกัดฟันอีกสักนิดหนึ่งช่องทางพอมีช่องทางมีโอกาสมีเวลามีและเวลาตรงนี้มันไม่ได้เนิ่นนานด้วยมันอยู่ในระยะเวลาของคุณพอดีพอดีเลยเพียงแต่ว่าถ้าคุณอดทนภายใน2เดือนครึ่งหรือ2เดือนเศษๆนี้ได้ปัญหาของคุณจะค่อยๆ คลี่คลายขึ้นสิ่งดีๆของคุณจะค่อยๆตามมาอย่างแน่นอนฉะนั้นเอาใจช่วยสำหรับคนที่เกิดในราศีพิจิกถ้าคุณอยากจะให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันใจอยากจะได้สิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันอาจารย์ขอแนะนำให้คุณไปกราบไหว้ขอบารมีจากองค์พ่อปู่ศรีสุทธโธนาคราชหรือองค์แม่ศรีปฐุมมานะครับตอนนี้มีกระแสในเรื่องนี้มากๆเลยทีเดียวฉะนั้นลองขอบารมีท่านปู่ท่านย่าดูคุณมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งนี้อย่างรวดเร็วทันใจหรือได้เข้ามาแบบไม่ได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวฉะนั้นขอบารมีจุดธูปบอกกล่าวหากเราไม่สามารถที่จะไปในสถานที่ตรงนั้นได้ก็จุดธูปกลางแจ้ง16ดอกนะครับขอบารมีท่านปู่ท่านย่าแล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณบนบานสรรกล่าวโอกาสเป็นจริงอย่างแน่นอนนะครับส่วนราศีสุดท้ายที่มีโอกาสที่จะได้บุญหล่นทับได้ตั้งเนื้อตั้งตัวก็คือคนที่เกิดในราศีมังกรนั่นเองนะครับคนที่เกิดในราศีมังกรช่วงระหว่าง16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์คนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนี้ตอนนี้โดยตำแหน่งของคุณอาจจะมองว่าเหนื่อยกับเรื่องของการเงินเหนื่อยกับเรื่องของความคิดเหนื่อยกับเรื่องของคนในเครือญาติของคุณมาตลอดเวลาแต่ตอนนี้โดยตำแหน่งของคุณตกในเรือนลาภะหรือตกในเรือนลาภนั่นเองฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภจะมีระยะเวลายาวนานจนถึงเดือนพฤศจิกายนแต่ถ้าดูตามเกณฑ์ชะตาตามดวงจริงๆแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภบุญหล่นทับได้ตั้งเนื้อตั้งตัวสักทีเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมเดือนหน้าเป็นต้นไปฉะนั้นตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปโอกาสที่คุณจะมีสิ่งดีๆมีเซอร์ไพรส์หรือว่ามีสิ่งมหัศจรรย์ที่จะต้องเกิดขึ้นกับตัวคุณเริ่มตั้งแต่12กรกฎาคมนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนอย่างน้อยเป็นระยะเวลาร่วมๆ4เดือนกว่าเกือบ5เดือนคุณมีโอกาสที่จะได้บุญหล่นทับโอกาสที่จะได้เงินโอกาสที่จะถูกหวยโอกาสที่จะมีเกี่ยวกับมรดกพินัยกรรมหรือที่ดินหรือบรรพบุรุษของคุณคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะทำในสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงคือยกมรดกยกทรัพย์สินยกพินัยกรรมยกบ้านยกที่ให้คุณก็ได้ฉะนั้นวันนี้คุณมีโอกาสที่จะได้บุญหล่นทับได้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉะนั้นสรุปว่าราศีที่จะมีโชคบุญหล่นทับได้ตั้งเนื้อตั้งตัวมีอยู่6ราศีเริ่มตั้งแต่คนที่เกิดในลัคนาราศีเมษลัคนาราศีเมถุนลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีตุลลัคนาราศีพิจิกและลัคนาราศีมังกรนะครับ
ก็รอดูติดตามดูว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้บุญหล่นทับได้ตั้งเนื้อตั้งตัวตามที่อาจารย์ได้วิเคราะห์ไว้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าท่านใดอยากจะตรวจดวงชะตากับอาจารย์ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักโชคลาภหรือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องต่างประเทศเรื่องบุตรหลานของท่านก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ที่หมายเลขส่วนตัวได้ที่หมายเลข0924593459ทวนนะครับ0924593459แล้วคุณก็จะได้รายละเอียดการรับรู้เกี่ยวกับดวงชะตาลัคนาราศีของตนเองอย่างชัดเจนตรงประเด็นแม่นยำนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่ดีหรือมีเรื่องให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณนะครับและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมนะครับกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับนี้ผมอาจารย์ภูมิกรันตีต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ